มาดูจังหวะพี่โดแสดงสปิริตหน่อยบอกว่าลูกนี้ไม่ควรเป็นจุดโทษเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยเหมือนจะไม่ได้สัมผัสอะไรกันเลยครับผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษหลังจากพี่โดล้มลงไปแต่พี่โดโบกนิ้วโบกไม้โบกมือโอ้ผู้ตัดสินไม่ใช่จุดโทษผู้ตัดสินอันนี้ไม่ใช่จุดโทษนะค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็มาบอกโนมันไม่ใช่นะผู้ตัดสินนายเข้าใจผมนะนี่อาจจะเป็นการพุ่งล้มของผมเองก็ได้นะไม่มีการสัมผัสอะไรกันเลยนะครับอันนี้คือพี่โดแสดงสปิริตบอกว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษแหละนะครับและนี่คนถ่ายคลิปนะครับเขาก็มองแล้วก็แบบนี้เลยนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับล่าสุดพี่โดครับโชว์สปิริตครับบอกผู้ตัดสินว่ามันไม่ใช่จุดโทษนะครับทำอะไรตอนนี้ก็เป็นกระแสฟีเวอร์ไปหมดเลยสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะจากอัลนาซร์ครับล่าสุดเขาแสดงสปิริตลุกขึ้นมาบอกผู้ตัดสินว่าจังหวะที่เขาโดนรวบล้มลงไปในเกม FC ชิปเปอร์ลีกกับเพอร์เซโปลิสครับนั้นไม่ควรเป็นจุดโทษเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนาทีที่2ของการแข่งขันแค่นั้นเองครับโดยเป็นจังหวะที่ซาดิโอมาเน่ครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับโรนัลโดที่กำลังจะจบสกอร์แต่โดนบล็อกไปก่อนนะครับจากนั้นคู่แข่งสกัดบอลไม่ขาดไปเข้าทางพี่โดอีกรอบนึงซึ่งเขาโดนวิ่งเข้ามาสกัดและล้มลงไปจนผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษนะครับยังไงก็ตามครับโรนัลโดลุกขึ้นมาแล้วบอกผู้ตัดสินว่าไม่ควรเป็นจุดโทษเพราะไม่ได้สัมผัสอะไรกันเลยซึ่งจากนั้นผู้ตัดสินไปดูจอวีอาร์ก่อนจะยกเลิกการเป่าจุดโทษของตัวเองไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เขาแสดงสปิริตออกมาสำหรับโรนัลโดนะครับแล้วการแข่งขันนี้จบลงด้วยผลเสมอ0-0ครับโดยทางอาร์เซอร์ต้องเหลือผู้เล่น10คนเนี่ยตั้งแต่นาทีที่17ของเกมเมื่ออาลีราชามีโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับโอ้โหนั่นแหละครับพี่โดแสดงสปิริตบอกว่าไม่ใช่จุดโทษผู้ตัดสินไม่ต้องเป่าหรอกนะไม่ต้องให้จุดโทษผมก็ได้เพราะว่าไม่ได้สัมผัสอะไรกันเลยครับแสดงสปิริตหน่อยสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดครับแบบนี้แฟนบอลก็หวานชื่นมื่นมีสำหรับแฟนคลับของโรนัลโดนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยน้ำใจนักกีฬาโชว์สปิริตจุด